สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้าประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤศภาคม2566นะคะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอาคิระกิธนาโสภาและดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะอรุณสวัสด์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2ทูเอชดและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Live NBT 2 h d ดด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับข่า,าวเช้าของเราในวันนี้ยังคงเกาะติดในเรื่องของการบ้านการเมือง อย่างการเลือกตั้งที่จะใกล้เข้ามาถึงนี้แล้วสําหรับวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้นะครับต้อง<ฆ>บอกเลยว่า ช่วงนี้เนี่ยไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าเรื่องของการเลือกตั้งอีกแล้วนะครับใช่ค่ะหลายพักทุกพักเลยก็ว่าได้ลงพื้นที่กันเข้มข้นเลยนะคะคเพื่อไปขอคะแนนนิยมจากประชาชนขอความไว้วางใจจากประชาชนช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าเหลือเวลาประมาณสัก3าวันไม่เต็มสามวันด้วยใช่ครับก็เหลือวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันเสาร์วันเสาร์นี่ท่านหลังหกโมงเย็นไปแล้วเนี่ยห้ามหาเสียงแล้วนะคะรวมถึงห้ามแสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเป็นการ สนับสนุนพรรคการเมืองร,รวมถึงเรื่องของการแต่งกายเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในวันที่สิบี่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อที่ทางกรกรตอ,ออกมาเตือนด้วยนะ <ใช S 1> ครับว่าเราจะอะสมมุติว่าเราเข้าไปเลือกตั้งจะติดจะใส่เสื้อที่มีหมายเลขหรืออะไรแบบนี้อาจจะญญญต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นเสื้อ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการาแสดงสัญ,ญลักษณ์ของพรรคต่างๆไม่ได้เลยถูกต้องครับอ,อันนี้ก็ต้องทําการบ้านกันไปด้วยนะครับนอกจาก<ช>เรื่องอของระบบการลงทะเบียนต่างๆอย่างที่เรียนคุณผู้ชมกันไปว่าถ้าเราสามารถรู้หน่วยของเรารู้หมายเลขของเราก่อนที่จะเข้าหน่วยก็จะทําให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงต้องเตรียมความพร้อมวางแผนการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่ามีคําเตือนเรื่องของสภาพอากาศ12-14พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะโซนภาคเหนือภาคอีสานรวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีโอกาสเกิดฝนตกด้วยเช่นกันวันอาทิตย์นี้ออกจากบ้านไปเลือกตั้งอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยแล้วกันครับอย่างน้อยถ้าเกิดไม่ได้กันฝนฝนไม่ตกอย่างน้อยกันแดดก็น่าจะดีนะครับใช่ค่ะคนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากความเคลื่อนไหวของบรรดาพักการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของประชาชนก็มีการตื่นตัวแล้วก็มีความพร้อมแล้วค่ะสำหรับการออกไป ใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งในเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองก็อย่างที่บอกค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีคําเตือนจากศูนย์อํานวยการจัดก,การเลือกตั้งของสํานักงานตารวจแห่งชาติออกมาเตือนเรื่องของการแต่งกายในการเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งและเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วนะคะว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายกฎกติกาการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ค่ะ โดยศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสลอตอตอรอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับการหาเสียงในการโฆษณาหาเสียงได้ถึงเวลา18อนิกาของวันที่13พฤษภาคมเท่านั้นนะคะก็คือไม่เกิน 6โมงเย็นของวันเสาร์ที่จะถึงนี้หลังจากนั้นก็ให้งดเว้นแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่เข้าข่ายเป็นการโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าหมวกที่มีโลโก้หมายเลขสัญ,ญลักษณ์พักการเมืองหรือผู้สมัครสอสอโดยเฉพาะเมื่อเข้าไปในบริเวณหน่วยเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้งเนื่องจากอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนและปรับไม่เกิน1 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้มาดูในส่วนของบัตรเลือกตั้งสอสอในวันที่14พฤษภาคมนี้กันค่ะคุณผู้ชมขบวนรถขนส่งบัตรจากศูนย์ไปรษณียเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเดินทางถึงที่หมายจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรถไารสณนีขนบัตรเลือกตั้งทุกคันมีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางและยังควบคุมการเดินทางโดยระบบ GPS ติดตามแจ้งพิกัดแบบเรียลไทม์ด้วย ส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่เรา หลายคนเลือกตั้งล่วงหน้ากันไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาในวันนี้จะมีการเริ่มขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลงคะแนนและผ่านการคัดแยกเรียบร้อยไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั้งนี้ถ้าหากว่าประชาชนมีเบาะแสข้อมูลก็สามารถส่งมาได้ที่ Facebook ศูนย์โซเชียลมีเดียสปกอรตอรอหรือสามารถแจ้งตำรวจได้ที่สถานีตำรวจนครบาลสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งหรือจะโทรไปที่191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะแจ้งสายด่วนกะกะต1444ก็ได้ค่ะ